นับสนุนโดยดีไลท์มีฮิวมอลัสจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกินจบตบดีไลทยาวอะไรนักหนาล่ะครับใช่คุณเล่นอย่างนี้ผมจะพูดยังไงเนี่ยให้มันมีจังหวะจะโคหน่อยเอาสั้น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 หน่อยมันยาวไปบอกเอาสั้นสั้นสั้นไปสั้นไปสั้นยังไม่ไปไหนแต่ต้องให้เขาเพราะรุ่นครูบาอาจารย์นั้นเลยแล้วฮะวงอะไรวง FC เหรอฮะSC band ไม่ใช่ FC นะ FC ฟุตบอลด้วยนี่นี่ตัวนี้มันชักเก่งมือเก่าแก่มืออาจารย์เก่าแก่เลยมีเครื่องชักเก่าแก่ใช่ใช่เล่นได้ทุกชิ้นนี่ครับดนตรีลูกทุ่งไม่ต้องห่วงใช่จริงจริงนะฮะอันนี้คนที่เป็นตลกอย่างนะดูนี่ใครก็รู้แล้วทำไมดูครับดอกมะดันดอกโถดอกมะดันมันตายไปแล้วเนี่ยมีคนเรียกดีดีดุยบ่อยครับครับครับผมครับผมเป็นดีครับอ๋ออย่างนั้นเหรอที่จริงดีมันตายไปนานแล้วอ๋อดีตายไปนานแล้วแล้ววงดนตรีลูกทุ่งนักร้องต้องมาจากวงดนตรีลูกทุ่งถูกต้องใช่ไหมใช่เพราะว่านักร้องมาลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งก็มาลูกทุ่งมันเข้าร้องเพลงก่อนแล้วมันมาหัดเล่นตลกอ๋อหมายถึงว่าคนเล่นตลกใช่ไหมใช่ต้องร้องเพลงมาก่อนจริงจริงเหรอจังหวะจากโคนต้องมาแล้วเพลงเราหัดแต่งด้วยแต่งคุณแต่งได้ไหมผมเลยโอ้ผมได้หมดเลยนี่รายการอะไรเนี่ยนี่ไงบางเขนสารพันลั่นทุ่งนี่เข้าทางเลยผมนี่แต่งผมเคยแต่งเพลงบางนะทุกบางเอ่ยมาทุกบางผมแต่งได้หมดเอาจริงครับผมสาบานได้งั้นผมลองดูได้ไหมได้สู้ว่าบางนาบางนาที่นี้ฉันเคยได้มาหวังใจละไว้เพียงว่าพี่มาหาสาวบางนาได้ไหมมันง่ายง่ายไปโตมันเอายากกว่านี้หน่อยเหรอเอาบางพลัดอ่ะฮะบางพลัดบางพลัดถิ่นนี้แล้วฉันเคยได้มาหวังใจละไว้เพียงว่าพี่มาหาสาวบางพลัดยากยากและไกลกว่านี้หน่อยดีกว่าโอ้เก่งเก่งเก่งเอานี่เลยรายการเรานี่บางเขนบางเขนบางเขนเลยใกล้นิดเดียวบางเขนถิ่นนี้ฉันเคยได้มาหวังใจละไว้เพียงว่าพี่มาหาสาวบางเขนมันต้องหยอดเสียงเนี่ยลูกทุ่งเขนไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจำได้เลยพี่แดนเนี่ยเล่นตลกตรงหัวไวจำได้แม่นยำมากเลยไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะหาลาบลาบละล้วงพี่แดนผมไม่เคยเลยอันนี้หัวใช่ไหมได้ได้หัวไหลเขนตูดเออไหวหัวไหลเขนตูดหัวไหลแค่นตูดหัวไหลแค่นตูดเห็นไหมแกเล่นแกยังขำเล่นมันสนุกนะมุกเก่าๆนี่จริงๆเลยเดี๋ยวเราลื้อฟื้นใหม่เพราะนักร้องมีหลายท่านเลยดูอยู่วงไหนวงพี่ชายชายมุกสิงบอกร้องเพลงพี่ชายให้หน่อยจริงๆอ่ะอาช้าฟังไว้ล่ะฟังสิเพลงอะไรฮะเพลงอะไรเพลงบ้านใกล้เรือนเคียงอ้าวงั้นขอเชิญได้ได้ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะดูครับผมโอ้โหพี่ไงพี่แดนเป็นไงขอจับมือหน่อยไม่เคยได้ยินเสียงเลยโถกเป็นไงเสียงตั้งแต่เล่นตลกมาเนี่ยครับเสียงถ้าเป็นผมแบบเสียงอย่างเงี้ยผมเลิกร้องไปแล้วก็ที่มาของตลกก็เป็นนักร้องมาก่อนคนนี้นะใครฮะชื่อคุณยามอ่างทองผมร้องได้โอ้ยมาแกโถมาแกบอกมาสิอันยูเหลินเอ้าดีใจจังเลยที่เจอไม่เจอตั้งนานแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ขึ้นมาพามาหรือยังเนี่ยเห็นไหมสะดุ้งมันลุกทุ่งไหมไม่ก่อนตลกเลยนี่มันต้องสุขภาพดีใช่ไหมพี่ผมไม่เจอพี่มานานเลยก็ดีแล้วยังอยู่กับเมียคนใหม่หรือเปล่าอยู่จุฬารัฐมาไม่เคยร้องเป็นกระเป๋ารถแล้วก็มาเล่นตลก
แล้วก็ผมเห็นตอนนั้นอยู่กับสวงสันติอยู่สวงสันติด้วยมาอยู่พรนารายมาอยู่สุรชัยสมบัติเจริญมาอยู่ยอดรักนำในสุพรรณโอ้โหอยู่เยอะแยะเล่นตัวไม่เคยร้องเพลงเลยวันนี้เห็นกับเงินนะจะร้องแล้วหน่อยถ้าผมมีเกียรติก็รอเข้าวันนี้วงดนตรีเข้ามาแล้วครับจะได้เห็นขาอ่อนเขาขา30กว่าสาวงามมาล่อนสะดือกับพื้นหน้าอกยกไหลให้ท่านได้ว่าวาบิวนะครับกรุณาซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามาเลยครับมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาใกล้ๆกลางๆมีหวังยืนมาดึกมาดื่นท่านอาจจะไม่ได้ชมก็ได้เรามาปีนี้ปีเดียวและปีหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาอีกแต่ปีนี้คนไม่มีถ้าปีนี้คนไม่มีปีหน้ากูก็ไม่มาแล้วโอ้นี่คือที่มาของวงดนตรีลูกทุ่งแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรเจ้าภาพครับเจ้าภาพครับดูด้วยนะครับมีคนแหกรั้วข้างหลังนะฮะหมายปิดวิกทำไมก่อนปิดวิกเอายาวจะร้องร้องกระท่อมไพรวันอ่ะลองฟังเสียงยาวยุทธยาดูก่อนครับผมเชิญฮะท่านผู้มีเกียรติเคารพครับณโอกาสต่อจากนี้ไปขอแรงใจจากบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่นั่งชมอยู่หน้าเวทีขณะนี้ผมขอฝากเด็กหนุ่มสักคนนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่อนาคตไกลเมื่อ3ปีที่แล้วยังวิ่งแก้ผ้าโทงเพลงอยู่ตรงนี้ปัจจุบันเติบโตเป็นหนุ่มและเราคาดว่าภายในออกพรรษาหน้าเนี่ยชื่อเสียงเขาต้องติดหูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแน่นอนและเราจะย้อนกลับมารับใช้ท่านใหม่เขาไม่ใช่ใครครับก็เป็นลูกหลานบ้านท่านเองเขามีชื่อว่าอาไทยกลมกลิ่นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเด็กหนุ่มดาวรุ่งของเราได้เลยครับนี่เป็นไงฮะแดนเซอร์นี่สวยทุกคนฮะนี่สไปเดอร์แมนมีใยแต่ในใจมีเธอนะครับนี่อยากได้โล่ให้ไปหากัปตันถ้าอยากมีกันและกันให้มาหาเรานะครับเดี๋ยว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 สองปีติดไม่มีปัญหาขอแทรกตรงนี้เลยนะฮะอ้าวสาวแหวกนิดนึงนะคะแฟนแดนเซอร์ไม่ได้เลยนะครับว่าไทยปล่อยไว้นิดเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวมาช้ากว่านี้อีกนิดนี่โอ้โหได้ลายหรือยังเนี่ยจีบเขาเนี่ยยังเลยฮะว่าจะขออยู่เมื่อกี้โอ้โหสาวสาวคะลงเวทีเลยค่ะไม่ปลอดภัยอ้าวนี่เด็กพี่นะจริงป่ะฮะนี่แดนเซอร์พี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนนี่หนูมาร้องเพลงกันลูกไม่หนูมาจีบสาวก็ช่วงนี้เหงาฮะเหงานิดนึงนะคะอ่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะต้อนรับอาไทยด้วยสวัสดีค่ะยังเป็นทางการสวัสดีฮะแล้วก็นี่วงดนตรีมืออาชีพของเรา SC Band สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็มาสักครู่ขอบคุณสาวสาวแดนเซอร์ด้วยเดี๋ยวอยู่กับเราตลอดตั้งแต่ต้นจนจบครับผมแต่ต้องบอกว่านี่ไม่ธรรมดาเลยคุณพิยาพอตั้งแต่ต้นรายการมาอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นเล็กนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นเขาเรียกว่าลีลารุ่นใหญ่ไปแล้วครับมีศิลปินตลกรุ่นใหญ่ใช่มีทั้งอายางานเล่นเองแล้วพอไหมล่ะพอแล้วก็ได้เดี๋ยวผมอายาวอาแดนอาดูใช่ครับผมแต่ละท่านเป็นตำนานใช่นี่อาไทยด้วยครับผมนะคะต้องบอกว่าแต่ละมุกนี่ระดับคลาสสิกแล้วนะใช่ครับเมื่อกี้คือแบบว่าทันไหมโอ้ทันบ้างทันรู้อายุเลยไม่ผมเป็นคนชอบดูตลกแต่ก่อนตอนเด็กก็จะซื้อแผ่นของหลายๆคณะรุ่นครูบาอาจารย์มาเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จำเหมือนเป็นต้นแบบของเราอีกทีครับผมเพราะว่าแต่ละท่านก็มีไหวพริบมีปฏิภาณแล้วก็มุกนี่โอ้โหด้นสดเลยใช่ครับวันนี้ค่ะก็เลยจะจัดให้คุณผู้ชมเห็นว่าเอาจริงๆแล้วนะคะเวทีพื้นที่หน้าม่านแบบนี้เป็นพื้นที่แจ้งเกิดของใครหลายๆคนอาทัยคะเดี๋ยวจัดให้อีกเพลงนึงดีกว่าวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างเตรียมมา2เพลงครับเพลงแรกที่ร้องไปคือเพลงเด็กอ้อๆครับผมแล้วก็เพลงที่2ที่จะร้องคือเพลงโชคดีที่รักครับเป็นของพี่แอลยอดรักใช่ครับผมทำไมถึงตั้งใจเลือกตำนานเพลงลูกทุ่งคนนี้มาร้องคะเพราะว่าจริงๆเหมือนสืบทอดได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อพ่อผมก็จะเปิดให้ฟังตั้งแต่ผมเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมซับมาจนเราก็ฟังแล้วก็ชื่นชอบลุงแอลยอดรักครับผมงั้นวันนี้ฝากเวทีไว้กับอาไทยอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะครับผมคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าโอ้โหเทปนี้นี่เหนื่อยจริงๆนะไม่ใช่เหนื่อยอะไรนะต้องบอกว่าเหนื่อยเพราะสนุกนี่แหละค่ะหัวเราะกันได้แต่ต้นจนจบอย่างแน่นอนค่ะใช่เพราะต้องบอกว่าอย่างแค่นี้เรียกน้ำจิ้มไปเมื่อต้นช่วงรายการนี้ก็หัวเราะกันกรามค้างแล้วนะคุณพิยาแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีเรื่องราวอีกมากมายจากศิลปินตลกระดับตำนานนี้มาพูดคุยกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับครูแดนบุรีรัมย์ค่ะอาดูดอกกระโดนค่ะแล้วก็อายาวอยุธยานะครับแล้วก็อีกท่านนึงครูเพลงของเราที่เรียกว่าอยู่กับวงการลูกทุ่งมาทุกยุคทุกสมัยครูสุรินทร์ภาคสิริสวัสดีทั้ง4ท่านเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่หนูแนะนำผิดหรือเปล่าคะอันนี้เป็นอแดนบุรีรัมย์อีกคนต้องเป็น
คุณโดมปกรณ์ลำหรือเปล่าคะโอ้โหทำไมพูดอย่างนั้นคุณรู้ไหมเนี่ยผมเป็นคนเกลียดผู้หญิงสวยๆอย่างคุณมากแย่จังเลยค่ะเพราะว่าคำโบราณบอกเกลียดยังไงมักจะได้อย่างนั้นต้องบอกว่าแต่ละท่านนี่อนุถามนิดนึงทั้ง3ท่านไม่ได้มาเจอหน้าค่าตากันอย่างนี้นานหรือยังคะพอได้อยู่ก็นานนะหลายปีหลายปีเพราะว่าเราตั้งแต่เอางี้ว่าตั้งแต่ไม่มีคาเฟ่ถึงไม่ได้เจอกันเลยนะแต่จิตใจมันยังนึกถึงกันอยู่มันเหมือนอยู่ใกล้จริงๆเหมือนมาก็ลำมุกสดกันหมดแล้วที่แน่ๆอีกอย่างนึงที่เจอกันบ่อยที่สุดก็จะเป็นงานนั่นแหละสมพวกเราเจอกันเนี่ยเรารู้หน้าที่กันเลยใครทำอะไรครับอย่างผมทำอะไรผมก็ต้องไปทำเนี่ยก็ไปเจอกันงานใครเป็นใครตายเงี้ยผมเป็นพิธีกรพวกนี้ก็นั่งคุยกันก็คอยผมอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะพูดอะไรจะให้ใครไปไหนฟังมันอย่างเดียวก็จะนั่งประชุมกันงานสังวาลแล้วงานสังวาลใช่งานวานงานวานคือไม่ได้ตังค์อะงานสังวาลคือเจ้าภาพที่สังวาลเจ้าภาพที่บุญช่วยคือเราอยู่มาด้วยกันนะฮะเราหากินมาด้วยกันถึงแม้จะอยู่คนละคณะก็จริงแต่ว่าเราก็ยังเคารพในความเป็นอาวุโสกันเหมือนก็อยู่ด้วยกันนั่นขออัปเดตก่อนได้ไหมคะอาแดนขาก่อนหน้านี้โอ้เมื่อปีก่อนเนาะไปทำข่าวกันที่บ้านเป็นห่วงตกใจหมดตอนนั้นอาแดนล้มป่วยกระทันหันเลยเส้นเลือดในสมองตีบตอนนี้มารายการได้แล้วรับมุกได้แล้วด้วยหายแล้วใช่ไหมคะก็ค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นก็พอประมาณแต่ทีนใหม่ๆแล้วแย่เลยเวลามันไปเหมือนภูเขานะฮะเวลามันมาเหมือนเส้นผมเวลาไปเหมือนเส้นผมมาภูเขาโอ้ยมามันหนักมาเลยค่อยๆไปค่อยๆหายค่อยๆอีตอนนั้นคดีค่าผ่อนบ้านมีก็เลยแกล้งป่วยเอาเงินช่วยโถ่เอ้ยนี่นะแม้ในยามทุกข์ใจก็ยังปล่อยมุกกันเองดีนะอย่างของอาเราคุ้นอยู่แล้วคุณอภิญากับเรื่องของการจับไมค์ร้องเพลงแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นแต่2ท่านนี่สิครับไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าคุณอาร้องเพลงกันด้วยปกตินี้เรียกว่าไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงกันมานานขนาดไหนแล้วฮะก็นานมากเลยเพราะตัวหลังๆก็จะมาแสดงตลกอย่างเดียวเลยแต่ก่อนที่จะเป็นเล่นตลกนี่ก็เป็นนักร้องมาก่อนเพลงอะไรดังเป็นร้องอ่ะเพราะเสียงเราไม่ดีไงเราจึงงั้นเราต้องเอาเพลงที่ดังๆมาร้องคนจะได้ฟังได้แล้วก็หันเป็นตลกค่ะถามคุณครูบ้างภาพจำของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคะที่คุณนึกออกคือแต่ละคนนี่มีเอกลักษณ์ของใครของมันนะนะก็เป็นยุคของใครของมันนั่นแหละคือสมมาต่อมาของเด๋อดูดีเขาอีกทีมนึงนะแดนบุรีรัมย์มาเขาก็มาตั้งคณะของเขาขึ้นมาส่วนยาวยุทธยาเนี่ยใครเรียกเขาไปหมดขอให้ได้ตังค์มาพูดถึงอาจารย์สุรินทร์เราก็อยู่ด้วยกันนะสิทธิ์เดียวกันสิทธิ์ครูเดียวกันครับครูกอแก้วประเสริฐเอางี้เวลาเราแหมน้อยนิดหนูถามก่อนแต่ละท่านเคยอยู่วงลูกทุ่งดังวงไหนมาบ้างขอเอาแค่ชื่อวงก่อนก็อยู่กับอาจารย์ฉลองวุฒิไวยกอวิเศษชายเมืองสิงห์เพลินพรมแดนหลายคณะโอ้ผมแล้วตั้งแต่กอแก้วประเสริฐรวมแล้วกระจายรุ่งเพชรแหลมสิงห์ราตรีศรีชนขวัญจิตศรีพจันทร์โอ้ยเยอะแยะเราสุดท้ายอยู่วงเพลินพรมแดนยาวนิ้วหมดแล้วค่ะนิ้วนับหมดแล้วค่ะอยู่มาเยอะจัดอยู่เยอะอายาวแล้วครับผมเยอะกันนั่นอีกจุฬารัตน์ของคุณมงคลอมัตยกุลสวงสันติสันติกากิ่งทองพรมนาทีทองกำแพงเป็นใจดำแดนสุพรรณแล้วก็มาสุดท้ายนี่พรนารายณ์หลวงทวดพระราชาพรนารายณ์แล้วก็มาสุรชัยสมบัติเจริญแล้วก็มายอดรักสลักใจเป็นวงสุดท้ายพอผมออกก็ยอดรักก็ตอมใจตายเลยเศร้าขาดหาไม่ได้มันดีใจคือไอ้เรื่องการอยู่วงเยอะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดวงนี้ว่างหยุดงานวงนี้มีงานผมก็ไปวงนี้ใช่วงนี้ว่างผมก็ไปวงโน้นเว้นแต่ว่าคณะใหญ่ๆอย่างคณะเพลินพรมแดนหรือไวยพจน์หรือสุรพลเนี่ยดาวตลกจะต้องอยู่ประจำห้ามไปเล่นที่อื่นวันนี้เราตกงานเราก็ไปหางานที่ซอยบุปผาสวรรค์เราเอาเสื้อนอกพับใส่ถุงไปแล้วก็ไปนั่งกินกับโอเลี้ยงกินจนน้ำเติมจนใสถุงโชคดีนะจ๊ะถุงโชคดีครับไปนั่งยังรุ่นนี้นะก็ไปนั่งรอหางานที่ซอยบุปผาสวรรค์รุ่นผมและหลังเฉลิมกรุงอันนี้เป็นการแสดงนักข่าวเฉลิมกรุงไปนั่งหน้าซอยบุปผาแล้วนี่ก็มีคนผ่านมาเฮ้ยวันนี้ไปไหนเปล่าไปกับฉันไปกับฉันจะให้300จะให้300ไปนี่ไปวงนี้วงนี้เดี๋ยวมารับแล้วกันเราก็นั่งไปเฮ้ยวันนี้ไปไหนป้าไม่ได้ไปไหนไปกับฉันจะให้500จะให้500ไปเล่นที่นี่ผมให้เงินสดเลยเอา500ไปเลยไปเลยตัวยุคโน้นนะบางคนก็ระดับหนึ่งคนละ200บางคนก็300ถ้าพอมีชื่อเสียงหน่อยแต่ดูได้เยอะเหมือนกันนะถ้าย้อนกลับไปหลาย10ปีแล้วเป็น 2-300 เยอะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าข้าวแกงจานละ6สลึงอ่ะบาท50แต่ค่าตัวตลกนะมันดีค่าตัวตลกเพราะว่ามีน้อยคณะนึงประมาณสัก 3-4 คนอย่างผมเนี่ยเป็นเด็กรถอยู่ดีๆอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์
อยู่ๆตลกเขาขาดเขาขาดไม่ครบทีมเขาไม่มีครบไม่ใช่ไม่ครบไม่มีเลยนี่เราไม่ได้เกี่ยวครูมงคลนามาแต่คุณก็ท่านก็ถามบางคนในคณะน่ะว่าใครเล่นตลกได้มั่งไม่มีใครก็บอกไอ้ยาวนะครูยาวไหนไอ้ยาวเด็กรถเขาก็ไปปลูกผมมาจากรถยาวหรือเล่นตลกได้ไหมบอกได้ครับผมก็นึกไงล้อเล่นเลยผมก็ได้ออกหน้าเวทีวันนั้นครับมีเสื้อผ้าที่เป็นของผมเลยก็มีถุงเท้ากับกางเกงในนอกนั้นยืมเพื่อนหมดเสื้อนอกเสื้อเชิ้ตได้กับตัววันแรก60 บาทปี2512ดีใจนอนไม่หลับวนหนูนึกว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้อ่านเล่าอ่ะมีแค่ถุงเท้ากับกางเกงในหนูนึกว่าอ่ะโชว์อย่างนั้นเลยไม่ใช่อ่ะเกิดเลยนะท่านกางเกงของคนนี้เสื้อของคนนี้ไทของคนนี้เสื้อนอกคนนี้ยืมเขาก็ไม่ต้องยืมมันมาให้เองเพราะมันอยากให้เราเป็นตลกอ่ะแล้วอย่างตอนนั้นอยู่ดีๆต้องขึ้นไปเล่นตลกเลยอ่ะมีไปฝึกหรือไปอะไรมาการเล่นอะไรนั่งดูเขาทุกคืนนั่งดูทุกคืนแต่ว่าเราไม่พูดอะไรแล้วถ้าเกิดเราเล่นแล้วต้องเติมตรงนี้มุกมาสมัครผมขอสมัครอยู่ด้วยสักคนเขาบอกไม่ได้นักร้องที่นี่เต็มแล้วรับผมอีกสักคนก็คงไม่ล้นหรอกครับเพราะคนไม่ใช่น้ำนักร้องที่จะอยู่วงนี้ต้องผ่านการประกาศผ่านเวทีร้องเพลงมาแล้วผมเคยผ่านครับแล้ววันนี้มากับใครอ่ะผมมากันทางบ้านแหละครับเขามองทางบ้านไหนเห็นมีมาคนเดียวก็บ้านผมมีคนเดียวอะครับทั้งบ้านเลยเนี่ยเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเล่นเราเล่นแล้วเราจะต้องเติมตรงนี้อันนี้คือจากเด็กรถไปเล่นตลกหนูอยากฟังความรู้สึกจากนักร้องอ่ะนักร้องก็นี่นะครับก็พอได้ร้องเพลงแล้วก็พอดีอยู่กับอาหลงเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนจะมีสีเผือกสุริยาเทพเชิญชัยแกก็มาเล่นแล้วแกก็ไม่อยู่ไม่มาไม่ทันก็อดูว่าเป็นคนเล่นแทนก็จำได้หมดเลยแกเล่นอะไรจำได้หมดเลยนั่นเป็นที่มาแล้วก็ดีที่สุดเลยคือกวิเศษมหาตลกไทยเพราะเขาไม่มีตลกเขามีตลกเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็ไปเล่นโอ้โหคือละ200สมัยแต่ก่อนมีตลกลาวมีอย่างงี้ฝั่งนู้นมาจากฝั่งไลคุณฟังก่อนกวิเศษเป็นนักร้องมาจากสปป.ลาวก็เลยเอาตลกมาเดินสายในแบบเพลงเขาดังในประเทศไทยคือไทยดำลำพันเขาก็จะมาตั้งวงเดินสายในประเทศไทยทีนี้ว่าเอาตลกเข้ามาเนี่ยเขาพูดได้แต่ภาษาลาวก็ต้องเอาตลกไทยไปผมก็ได้ขึ้นเป็นคนแรกเลยโอ้เป็นตลกเต็มตัวเลยกวิเศษจำมุกแรกๆหรือครั้งแรกที่ขึ้นไปหน้าม่านได้ก็อีเหี่ยวไอ้ห้อยไอ้โหนไอ้เหี่ยวไอ้โหนแล้วให้เขาสอนหลังจากท้องฮะท้องเสร็จแล้วก็กลับมาหาแฟนเก่าหัวเก่าเขาไม่ง้อยังไม่ง้อทีนี้ก็สอนอะไรสอนเราพูดตามเหมือนพูดตามพูดตามฉันนะนี่จำได้ไหมเนี่ยที่รักฉันรักเธอฉันรักเธอเธอรักฉันเธอรักฉันไหมเอาพูดเองพูดเองแกนะพูดเองแกพูดเองแกไม่แกเอ้ยไม่ใช่ว่าพูดตามลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยอ๋อเป็นมุกประมาณนี้ต้องมีการนัดแนะยังไงกันไหมฮะเวลาเล่นต้องเล่นกันหลายคนเวลาเป็นศิลปินมีนัดจะครั้งเดียวนะเดี๋ยวจำได้หมดแล้วแรกก็นัดแนะต่อไปก็เล่นประจำแล้วทีนี้ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยจะที่นี่มีใครดังที่นี่อะไรกันเรื่องราวเป็นยังไงมากก็ใช่บนเวทีโดยเฉพาะดิบอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าภาพนี่ดูเขาจะไม่ลืมชื่อเลยชื่อนามสกุลมาแน่เลยมีทิปทันทีเลยเขาหนึ่งเจ้าภาพสองกรรมการวัดคนที่ไปหาดนตรีและสามต่อที่นี่ใครดังแม่ครัวด้วยนะแม่ครัวถ้าทนแม่ครัวได้อาหารอร่อยผมเกิดมาในประเทศไทยนะไปมาทั่วไม่เคยที่กินปลาล่าที่ไหนปลาล่าหล่นที่ไหนอร่อยเท่าวัดนี้เลยแม่ครัวเดี๋ยวใส่ถ้วยมาเบิ่มอาเห็นอาบอกว่ามีมุกแต่ละมุกที่เล่นที่คิดกันจริงๆมีอายุการเล่นการใช้งานด้วยล่ะเพราะทัวร์ครบเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนเมื่อนั้นเลยก็คือวงดนตรีปีนึงมาเล่นครั้งที่เนี่ยพอรอบเนี่ยปีนี้ต้องเปลี่ยนแล้วงานประจำปีเขาปวดหัวมากเมื่อไหร่ปีนึงจะต้องเปลี่ยนมุกเนี่ยปวดหัวมันรู้จะเอาอะไรมาเล่นคิดจะไม่เหมือนดาคาเฟ่คาเฟ่เปลี่ยนทุกวันถามนิดนึงอย่างอาแดนเนี่ยขึ้นมายืนคู่เลยการที่เราจะไปขึ้นไปยืนคู่กับนักร้องดังของแต่ละวงได้นี่เราต้องเก่งเบอร์อย่างนี้ตอนแรกเราเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีอยู่หน้าแต่มาอย่างว่าแหละมาที่เหมือนกันแต่ก่อนมิสเตอร์ป๋องพูดในเพลงของเพลินพรมแดนมิสเตอร์ป๋องเป็นคนพูดภาษาอีสานในเพลงตลกของเพลินพรมแดนจะต้องมีคนอีสานพูดเด๋อๆด๋าๆแทรกอยู่ตลอดพอมิสเตอร์ป๋องตายเอ้ยใครวะโอ้อีแดนมันพูดได้แดนก็จองคิวตั้งแต่นั้นมาแทบทุกเพลงอย่างผมก็ยอดรักเนี่ยไปไหนต้องเดินตามกันไปเพราะว่า1ไปดูแลความปลอดภัยให้หัวหน้าด้วยไม่ใช่ออกไปเล่นตลกอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าคนเขามาคล้องผมอะไรหน้าไปทีก็จะมากระชากหัวหน้าลงหรือเปล่าไม่ใช่แอบไปเอาตังค์จากหัวหน้าใช่ไหมงานคล้องเสร็จคล้องผมจะได้ไม่มีตังค์ผมอะไรไม่มีตังค์ตอนนี้ยังไม่มีหนีบไม่มีไม่มีแต่ถ้ามีก็เสร็จเราเพราะว่าไอ้แกะเราแกะไม่ต้องมันแกะมาให้เราเองหัวหน้าแหละเพราะว่ามันจะต้องอาศัยเราก็ต้องดูว่าตอนอยู่ก็ยอมรักกันนะเพราะว่า
ขาจะไม่ค่อยขำแต่ผมออกไปเนี่ยก็จะหัวเราะอะไรบางทีก็อยู่ดีๆก็ส่งไม้ให้ผมร้องเพลงมันรู้ว่าเราเสียงอย่างเงี้ยมันแกล้งเราหัวเราะหัวเราะนะคะแล้วอย่างของสองท่านล่ะฮะอาแดนกับอาดูจริงๆบอกเมื่อกี้บอกอยู่วงอัพเพลด้วยกันเคยเจอกันเล่นกันจอยกันเยอะขนาดไหนอาตอนนั้นไม่เจอนะดูว่าไม่เคยเจอไม่เจอเล่นวงเดียวกันแต่ไม่เจออยู่แต่เพิ่งแค่ว่าแต่อยู่ในวงเดียวกันอยู่วงเดียวกันเล่นด้วยกันเฉพาะในวงแต่ว่าเวลาแสดงจะไม่เจอกันพี่แดนจะออกมาก็ตอนพูดกับหน้าผมแดนแล้วก็เข้าไปเป่าแซกใช่ผมจะเจอแล้วก็พี่พ่อดมพ่อดมจะเจอเพราะพ่อดมเล่นลิเกก็จะตีละหน้าหนูอยากชวนย้อนบรรยากาศอยากฟังอาแดนอะเพลงพูดของอเพลินเนี่ยค่ะจังหวะไหนพูดอะไรเพลงไหนจำได้ปะคะที่เราเพลงแรกลืมเลยเพลงก็เนี่ยข่าวสดๆนี่แหละเนี่ยมิสเตอร์ป๋องมิสเตอร์ป๋องแล้วก็อย่างเพลงโกนจุกสิงโตเนี่ยพี่สุรินทร์เขาเขียนนกจูงน้ำแพนอึ่งอ่างเป่าแคนจิ้งหรีดดีดเบสหมูป่าเป่าคาริเนตหมาเป่าทำเป็ดมีตีตะโพนใช่ไหมสวัสดีเราก็พูดตอนหมาเป่าทำเป็ดอาชีพไปทางอื่นได้ไหมเราพูดเสียงก็พูดเสียงสฤทธิ์ธรรัตน์อย่างเงี้ยสมัยก่อนจอมพลสฤทธิ์ดังสวัสดีท่านผู้ที่ขี้เกียจทั้งหลายอะไรก็บอกมีเกียรติท่านมีเกียรติทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าได้มาในงานโกนจุกเลยแอนนี่เขาพูดอยู่ในเพลงฟุตบอลดาราฟุตบอลมาราธอนใช่พวกกำนันผันเงินกำนันผันเงินพูดภาษาลาวเพลงเลยขอฟังเป็นสำเนียงอีสานหรือว่าลาวหน่อยได้ไหมคะอ๋ออย่างข่าวสดๆนี่จ้ะเขาร้องข่าวสดๆเรื่องรถเรื่องราเห็นกับตาจำได้จำได้รถโดยสารมันวิ่งผ่านโคราชท่านครับประมาทมันครับเร็วเกินไปรถบัสวิ่งห่อสามล้อตัดหน้าโอ้ยแบบนี้มันก็แม่ละแม่สามล้อธรรมดานี่สิส้นกับรถสามล้อธรรมดานี่สิก็ไม่ใช่ใช่ล้อรถบดถนนนะเออมันก็แม่ละแม่โอ้โหสุดยอดเลยที่เราได้ฟังคือส่วนใหญ่เสียงใช่ครับอาแดนทั้งนั้นเลยตอนลุกหลังในผมทั้งนั้นจริงๆมีจังหวะไหนไหมที่เราเล่นตลกหน้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันประทับใจคือไอ้การประทับใจของตลกก็คือเราเล่นปั๊บคนหาและที่จะหาที่จะรู้ว่าเราภูมิใจที่สุดก็คือนักดนตรีหัวเราะเพราะอะไรรู้ไหมนักดนตรีดูเราทุกวันอ่ะค่ะคุณแหลมยังขำไม่หยุดเลยเสิร์ฟเสิร์ฟไม่เดี๋ยวเอาผู้วงลูกทุกวันแล้วถ้าเราเล่นปั๊บเนี่ยถ้านักดนตรีหัวเราะแสดงว่าผ่านเพราะว่าพรุ่งนี้เขาดูทุกวันพรุ่งนี้เราก็ต้องไปหามุกมาใหม่อีกมาพูดอีกเชิญฟังครับอันดับต่อไปนี้เป็นผลงานเพลงของผ่องศรีวรนุชในเพลงปัญหาหัวเทียนใช่หัวใจปัญหาหัวใจปัญหาหัวใจไอ้คนดนตรีก็ขำเออใช่รถมอเตอร์ไซค์ก็มีหัวเทียนมันเนี่ยมันนิดๆหน่อยๆก็เราก็เล่นได้หมดเป็นเพลงที่ขับร้องโดยยอดรักสลักหน้าสลักหลังก็พูดไปอย่างผมอยู่กับพี่ชายนะพี่ชายจะร้องจบเสร็จแล้วก็จะสโลซูโม่เลสโก้โอเล่ก็โอเล่ก็เตะรองเท้าลอยขึ้นไปหกหลังเวทีวันสุดท้ายเลยที่ผมออกพวกเขาเตะก็ต้องหยิบรองเท้าของเขาไปให้ใส่ทุกวันทุกวันทุกวันที่นี่มีวันหนึ่งมีเด็กเล็กอยู่ข้างเวทีผมก็เอารองเท้าเด็กแหละเอาไปให้พี่ชายใส่เราตุงตีฮากันแบบที่ว่าตึมเลยพี่ชายเป็นคนที่หาตัวจับไม่ยากอยากจะร้องอะไรก็ร้องอยากจะเล่นอะไรก็เล่นอาดูรับมือยังไงอะรับฮะแกสโลกองแกก็สโลเราต้องไปยืนใกล้ผิดพลาดที่แกก็เอาไม้ก่อติ๊งนงตีหัวทุกครั้งเลยหมดแล้วหัวไปแล้วพลาดจะตามพี่แดนแล้วแต่หมายถึงว่าเราต้องอยู่คู่กับอาเขาตลอดผมไปกบกับพี่ชายตลอดจริงๆเริ่มอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนไหนครับครูที่ต้องมีตลกหน้าม่านคู่กับลูกทุ่งเนี่ยที่จริงตลกหน้าม่านเนี่ยเป็นยุคแรกนะยุคแรกที่เขาเรียกว่าจำอวดอันเดียวกันจำอวดคือไปจำคนอื่นเขาเล่าตลกแล้วมาอวดมาเล่นมาแสดงตลกหน้าม่านคือเป็นตลกที่เล่นขั้นเวลาของละครสมัยก่อนวงดนตรีลูกทุ่งเรายังไม่มีละครเวลาเขาเล่นไปฉากหนึ่งตอนนี้ฉากป่าใช่ไหมพอเขาจะเปลี่ยนเป็นฉากวังผมก็ต้องปิดม่านเขาก็เอาตลกเนี่ยมาเล่นขั้นเวลา10นาที15นาทีทนงก็ตอกฉากตั้งตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังกำลังเปลี่ยนฉากกันตอนนี้ก็เล่นตลกกันไปคนก็เฮียเขาถึงเรียกตลกหน้าม่านและต่อมายุคพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าตลกลูกทุ่งตลกหน้าเวทีตลกหน้าเวทีลูกทุ่งต่อจากเมื่อก่อนไม่เรียกตลกนะเรียกโฆษก
โอ้นี่ใครเล่นโฆษกวะอย่างพวกเราในพูดไมค์เป็นเนี่ยแห่รอบตลาดแห่รอบสำหรับคืนนี้ถ้าจะได้พบกับวงดนตรีเพลินพรมแดนนะครับมีผลงานเพลงใหม่ๆมามากมายหาเครื่องสาวสวยครับคนเฮ้ยมาจริงมาแล้วในรถเพลินมาแล้วเขาก็รีบอาบน้ำมาเด็กวิ่งตามสมัยก่อนเนี่ยรถดนตรีเข้าไปในงานนี่คนวิ่งตามไปดูเลยว่านักร้องคนนั้นยังไงมาหรือเปล่าเขาจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยรูปถ่ายขาวดำของน้องที่ไปถ่ายที่ธนูศิลป์น่ะสามนิ้วสามนิ้วใครก็ได้มาก็มาผมเป็นเด็กรถอ่ะน้องๆขอรูปพนมไม้บอกเขาไม่ให้หรอกครับเขากลัวโดนของไปขอให้ใบที่ชอบพนมผมไม่กล้าไปขอเขาเพิ่งมาถึงเขาหิวเดี๋ยวเขาเตะผมพนมก็ชอบกินอะไรนะก็ถามแล้วก็เสร็จเราละผัดไทยเขาก็ไปซื้อมาละสามห่อคุณพนมหรืออาคะที่ชอบผัดไทยอ่ะนี่เขาเองแล้วก็พอเขาไปปั๊บเราก็เอารูปที่เราเก็บมาส่วนมอบให้จากใจจริงพนมนพพรแล้วก็นักร้องดังเนี่ยเขาจะอยู่ในที่เล่นเนี่ยอยู่หลังเวทีเขาจะคอยดูผมว่าผมได้อะไรมาบนรถแล้วเขาพวกนี้เขาจะไม่เดินตลาดเขาก็จะขึ้นมากินกับผมยาวพรุ่งนี้เปลี่ยนบางสิ่งเอาผัดไทยทุกวันเลยเก่งฟรีแล้วยังเปลี่ยนอีกทำหลายหน้าที่จริงๆอ่ะทำหลายหน้าที่จริงๆนะคะตอนนี้งานทุกอย่างก็หายากขึ้นทุกทีอย่างอดูนี่ขายหลายอย่างใครคิดถึงอยากจะกินสาหร่ายกรุบกรอบไปเจออดูได้ที่ไหนคะบอกจอเลยรามอินทราที่ตลาดนัดรามอินทราเนี่ยเรียบด่วนรามอินทรากี่โมงวันไหนบ้างจะก็ตั้งแต่หกโมงไปฮะถึงเที่ยงครึ่งจะขายตั้งหกโมงเช้ายันเที่ยงคืนก็ไปรอตั้งแต่หกโมงเช้านะอ่ะหกโมงเย็นเนาะหกโมงเย็นแล้วก็ส่วนของอาแดนเพลงใหม่ที่วันนี้จะมาร้องแต่งเองร้องเองชื่อเพลงว่าอะไรนะคะอ่ะอยากมีกิ๊กตอนแก่เป็นความในใจนะไหวอ่ะมีตอนนี้เลยไหวอ่ะเมื่อก่อนน่าจะไหวโอ้โหกู้หูเขายังไหวเลยอ่านะคะใช่ไหมเพื่อนดังนะเป็นคนเพื่อนดังนะเพื่อนผมจ้าโอ้โหกำลังเป็นข่าวเรื่องความรักนี่นะติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะลองคลิกเข้าไปดูกันแล้วอายาวล่ะมีกิ๊กตอนแก่อยากมีกิ๊กตอนแก่ลองเข้าไปดูให้เพิ่มยอดวิวกันส่วนอายาวคะทำงานอะไรรับจ็อบอะไรเพิ่มคะตอนนี้เขาก็จะบ่นว่าไม่มีงานไม่มีงานไม่ที่จริงงานเยอะที่บ่นไม่มีงานมีงานงานยิ่งเข้าไงจริงๆลูกไม่ให้ทำแล้วเขาให้อยู่เฉยๆแต่ว่าเราก็ยังรับงานเป็นพิธีกรบ้างประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตามงานวัดบ้างจัดรายการวิทยุได้จัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็ทำโต๊ะจีนด้วยคือทุกอย่างถ้าเกิดว่าจะบวชลูกชายเนี่ยมีเงินมาอย่างเดียวผมจัดให้หมดนี่แต่วันนี้อายังจะมีโชว์ร้องเพลงให้เราฟังอีกร้องเพลงโชว์อ่ะมีโชว์เอาแล้วที่แรกที่ติดต่อมาบอกไม่มีร้องไงมีร้องผมไม่เคยร้องแต่ว่าตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมก่อนลาเดี๋ยวเตรียมฟังอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือของคุณจ้อนินจาพี่จ้อนินจานั่นเองต้องบอกว่าที่เชิญท่านนี้มาเพราะว่าถือว่าเป็นก๊อปปี้โชว์คนแรกๆของประเทศไทยแล้วลีลาดีมากแล้วชนะการประกวดมาจากวงคณะตลกเหมือนกันซึ่งโอ้โหไหวพริบอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่จ้อต่อแล้วก็ก่อนเขาใช้ฉายาว่านักร้องพันหน้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อวันนี้สนุกแน่นอนขอบคุณทุกท่านด้วยขอบพระคุณค่ะครับแดนอายาวแล้วก็คุณครูสุรินทร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อขอลารายการกันไว้ก่อนค่ะพูดคุยแนะนำติชม027902625-7อีเมล @club@thaipbs.or.th หน้าเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมติดตามกันนะครับเร็วๆนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้เข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันถึงในสตูดิโอเลยครับค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทุกท่านละกราบขอบคุณครับท่านอาจารย์ช่วยเสียงด้วยสิออดเสียงหน่อยขอบคุณมาลัยด้านซ้ายขอบคุณพวงมาลัยด้านขวาขอบคุณพวงหลีดด้านหน้าเอาไว้ยังไม่ตายเอาลาซะทีลาจริงๆสวัสดีครับท่านอาจารย์เสียงลีลาเยอะเหลือเกินสวัสดีครับพี่แดนพี่แดนเข้ามาหาคุยด้วยอะไรแล้วร้องเสร็จทำไมรีบกลับขนาดนั้นทำไมร้องแหมทำเป็นร้องเพราะเราทำกลับเลยร้องเสียงผมมาสิใช่ที่ร้องเอาพี่มาด้วยเตือนกันเองตกใจกันเองตกใจกันเองพี่แดนนี่ร้องเพราะจริงๆเลยขอบคุณมากเพราะอะไรถึงร้องใช่ไหมเจ้าห้องเพลงเลยครับผมเอาเลยเพลงอย่างเพลงแหวนวิเศษ
แว่นวิเศษแว่นเอายังไม่มีแว่นอยู่ทิ่มตาผมนะนี่มีบอแว่นดูร้องเพลงได้เหรอครับผมหน้าตาไม่น่าร้องเพลงได้เอ้าทำไมไม่ได้เอาหน้าร้องนะฮะปากร้องครับอ๋อเอาปากร้องร้องเลยดีกว่ามั้ยร้องเลยนะครับผมโอเคผมช่วยให้อ่ะช่วยนะโอเคแว่นวิเศษผมช่วยนะสอหออยู่ไหนครับสอหอช่วยมาหลังเวทีเลยครับเด็กเอาไม้จิ้มลูกชิ้นทิ่มมาบนเวทีหางเครื่องเลือดออกเลยครับภาพยนตร์ภาพยนตร์เอาเสียงหน่อยครับดนตรีเล่นไม่รู้เรื่องแล้วครับของแท้ของแท้เนี่ยวงดนตรีลูกทุ่งมันจะต้องมีอย่างนี้มีวุ่นวายอยู่เนี่ยขอน้ำหน่อยดนตรีขอน้ำนะนะตีจริงๆดนตรีไม่ได้กินน้ำแล้วมากินน้ำสีข้นๆหน่อยพวกเนี้ยน้ำชาเลยดิแล้วของแท้แล้วนี่ก็แท้ด้วยนะเนี่ยไม่แต่งไม่ได้เดี๋ยวอายพี่เจ้าเขาพี่เจ้าเขามาเต็มปอมเลยอ่ะแล้วก็ต้องเอามั่งยุคเก่าลูกทุ่งเป็นอย่างนี้จริงๆขาต้องบานหมดผ้าถ้าขาไม่บานจะไปตัดร้านนี้นี่อะไรนะฮาร่าพิษโลกใช่ไหมใช่รุ่นฮาร่าพิษโลกยาวรุ่นเก่าอ่ะนอกจากขาบานแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นหนี้บานเลยโอ้ยไอ้นี่ไม่ต้องห่วงบานมานานแล้วนี่รุ่นสายยานรุ่นยอดรักฮาร่าพิษโลกตัดวันนี้ให้เดือนหน้ามันตามเก็บพูดอย่างนี้แสดงว่าไปเล่นดนตรีที่ไหนต้องหาสปอนเซอร์ได้ดนตรีหาที่ไหนเฮียครับผมมาเล่นดนตรีวันนี้เฮียจะตัดเสื้อผ้าครับถ้าเฮียตัดเสื้อผ้าขายนี่เดี๋ยวผมทำสปอร์ตหน้าเวทีเลยผมเอา500บาทนั้นครับผมจะพูดอย่างนี้หน้าที่ดังไม่มีใครดังอีกแล้วแดนภูษาสี่แยกภาวรัตตัดเสื้อผ้างามสง่าอาองทรงใหม่แล้วร้านเสื้อผ้าเขารับไหมเอาไหมไม่เอาไปทำไม่ตัดตาแต่บางที่ฟุกเอานะเราก็ไปพูดหน้าเวทีไงเราก็ได้ขาน้ำค่ะเอางี้ดีกว่าไหนๆคุณออกมาแล้วก็ร้องสักเพลงโอ้ได้ๆๆแต่งก็มาร้องโดยเฉพาะจริงๆอ่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงตัดมาเองนะเนี่ยพอรู้เขาติดต่องานตัดเลยแล้วคนตัดไม่ใช่หาง่ายๆต้องหาคนรุ่นนี้ตัดไม่งั้นมันตัดไม่เป็นนะล่ะดานเออใช่หลายสิบปีแล้วไม่งอมเดินไปที่ไหนก็ทำความสะอาดได้นะเขาเรียกนกพิราบแขกไงเดินไปขวาถนนไปด้วยไอ้คนอย่างเราเป็นคนไม่มีว่าเมาแล้วจะนอนไหนก็ได้กลางทุ่งริมถนนศาลาวัดนอนได้ทางนั้นขออย่างเดียวอย่านอนใกล้คนหลายใจอย่างเธอกันละกัน